จีวิวเอ็กช็อต WD JIB สวัสดีครับวันนี้อิงมีอุปกรณ์จากแบรนด์ Seagate มารีวิวให้ดูกันนะครับซึ่งแบรนด์ Seagate เนี่ยถ้าคุณอยู่ในวงการ PC Component คงรู้จักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาทำตลาดกลุ่ม Storage ของคอมพิวเตอร์มานานมากๆแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์แรกๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก่อนหน้านี้เขามี product ส่วนใหญ่เป็นไลน์ของ Hard Disk Drive ปัจจุบันนี้เขาลงมาลุยตลาด SSD หรือว่า Solid State Drive แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับตัวที่อยู่ในวันนี้เลยก็คือ Barracuda เหมือนกันนะครับยังคงวาง segment ชื่ออะไรต่างๆเหมือนกับตระกูล Hard Disk ทั้งหลายนะครับหน้ากล่องธีมการตกแต่งก็ยังคงเป็นแนวเหมือนกันเลยนะครับตัวที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นขนาด500กิกนะครับใช้ฟอร์มแฟกเตอร์แบบ SATA 2.5 นิ้วนะครับเอาเป็นว่าหลังจากที่ทำฮาร์ดดิสก์มานานเนี่ยพอมาทำ SSD แบรนด์นี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าฮะBarracuda SSD เนี่ยตาม data sheet ที่เขาส่งให้ผมมาจะมีทั้งหมด4ขนาดนะครับก็คือ250กิก500กิกตัวที่อยู่กับผมในวันนี้1เทราไบต์แล้วก็2เทราไบต์นะครับอันนี้ก็เลือกตามงบประมาณแล้วก็ความต้องการของคุณเลยแล้วกันนะฮะทุกรุ่นที่ผมว่ามานี้จะใช้ NAND Flash แบบ 3D NAND ซึ่งยังคงเป็น TLC นะครับไม่ใช่ QLC เนาะตามทฤษฎีแล้วประสิทธิภาพก็น่าจะดีกว่า QLC อยู่พอสมควรนะฮะรุ่น500กิกนี้จะมีค่า read แบบ sequential อยู่ที่560 MB ต่อนาทีแล้วก็ค่า write ที่535นะฮะส่วน IOPS เนี่ยทั้ง read and write ก็อยู่ที่ 90,000 ทั้งคู่นะครับเรื่องความทนทานตัวนี้ total byte written ของเขาจะอยู่ที่249 TB เลยทีเดียวนะฮะอายุการใช้งานสูงสุดที่ 1,800,000 ชั่วโมงและยังมีรับประกันอีก5ปีนะครับก็ถือซะว่าใช้กันยาวๆแล้วกันตัวดีไซน์ของ SSD เนี่ยก็ดูค่อนข้างจะเรียบหรูนะครับเพราะว่าเขาไม่มีสติ๊กเกอร์ติดลายอะไรให้ดูมากมายลกสายตาแต่อย่างใดจะเป็นสีดำๆวัสดุเป็นโลหะแล้วก็มีโลโก้ Seagate อยู่แบบมินิมอลดีไซน์เท่านั้นนะครับขนาดของเขาเนี่ยก็ 2.5 มาตรฐานแล้วก็ความหนาที่7มิลลิเมตรนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้กับโน้ตบุ๊กทั่วไปได้เลยฮะเวลาบูตเครื่องตัวนี้ก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับเริ่มนับตั้งแต่หน้าโพสต์ขึ้นจนถึงโหลด Windows เสร็จก็อยู่ประมาณ10วินาทีเท่านั้นเองทางด้านโปรแกรมยูทิลิตี้ที่เขาให้มานะครับก็สามารถโหลดได้ผ่านหน้าบนทาง Seagate เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังคงเป็น C2 เหมือนเดิมนะครับใครที่เคยใช้ยูทิลิตี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับการทดสอบแล้วก็สแกนประสิทธิภาพของตัว SSD ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับก็สามารถทำได้ผ่านโปรแกรมนี้เลยนะอย่างที่เห็นก็คือเช็คได้ตามค่าพวกนี้ครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมาดูสเปคของตัวนี้ก่อนเลยนะฮะใน Crystal Disk Info เนี่ยมันฟ้องว่าชื่อรุ่นก็คือ ZA500CM นั่นเองนะครับก็เป็นขนาด 500.1 กิกะไบต์นะครับวิ่งบนอินเทอร์เฟซ SATA 600ปกตินะครับตัวนี้เป็น SSD ใหม่ๆสดๆจริงๆนะฮะอย่างที่เห็นเลยก็คือ Power on Hours แค่0แล้วก็ Power on Count 13เขานะครับเพราะฉะนั้นเราเอามาลง Windows เทสกันสดๆร้อนๆตรงนี้เลยเริ่มโปรแกรมเทสแบบมาตรฐานเหมือนที่เราทำทุกครั้งเลยนะครับก็คือ Crystal Disk Mark นะสำหรับค่าขนาดไฟล์ 1G เนี่ยจะเห็นว่าตามสเปคของเขานะครับค่า read อยู่ที่558แล้วก็ write อยู่ที่531นะครับส่วน random ก็จะมีลดหลั่นลงมาตามลำดับอย่างที่เห็นในบรรทัดล่างๆนะครับเมื่อเพิ่มขนาดไฟล์เป็นสาย 2G ก็จะเห็นว่าค่า read นั้นขึ้นที่563แล้วก็ write ลงมาที่522นะครับตรงนี้หมายความว่าต่อให้ขนาดไฟล์มันใหญ่ขึ้นมันก็ไม่ได้กระทบกับประสิทธิภาพในส่วนของค่า sequentialเลยแม้แต่น้อยนะครับเพราะมันมีทั้งเพิ่มขึ้นและก็ลดลงนะครับส่วนค่าแรนดอมทั้งหลายก็อาจจะเห็นว่ามีเพิ่มขึ้นและลดลงเช่นเดียวกันแต่โดยรวมแล้วก็เป็นปกตินะครับตรงนี้ถัดมาที่โปรแกรม ASSD Benchmark นะครับเราทำ2 Benchmark เหมือนเดิมก็คือเบสิกที่ 1G แล้วก็สูงสุดที่ 10G ของเขานะครับสำหรับคะแนนรวมของตัว 1G เนี่ยได้มาที่912นะครับค่าสเปคการ read and write ก็ดูตามด้านบนนะครับส่วนเมื่อเทสเป็น 10G นะครับก็จะเห็นว่าเป็น969เนาะก็ถือว่าไม่แย่เลยนะครับตรงนี้ถือว่าทำได้ดีด้วยซ้ำฮะเรื่องประสิทธิภาพนะครับก็อยู่ในระดับค่อนข้างมาตรฐานนะครับไม่ได้ดีเด่นเกินกว่ายี่ห้ออื่นหรือว่าไม่ได้แย่กว่าแต่อย่างใดนะครับตัวนี้ก็ยังคงติดคอขวดของ SATA ตามปกตินะครับ read write อยู่ราว500กว่าๆเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ NAND flash ของเขาเนี่ยเป็น 3D NAND เจนใหม่นะครับแต่ยังคงเป็น TLC นะครับยังไม่ใช่ QLC เนาะด้วยความที่เรื่องความทนทาน TLC ก็น่าจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็น่าจะใช้กันยาวๆอยู่นะฮะกับราคาของเขาก็ถือไม่แพงมากเนาะ500กิกนี่อยู่ระดับ 3,000 กว่าบาทนะครับก็ลองส่องกันดูแล้วกันว่าซื้อที่ไหนบางที่อาจจะได้ราคาถูกกว่านะฮะนี่ไม่ขอชี้เป้าเนาะแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าน่าประทับใจนะครับเป็นมาตรฐานสำหรับแบรนด์นี้ได้อยู่เหมือนกัน
อยากขอบคุณทางบริษัทซีเกตประเทศไทยนะครับที่ส่ง LED รุ่นนี้มาให้ได้ลองใช้งานอย่างวันนี้อีกทีมงาน OHawk Zone ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่ OHawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ